สวัสดีท่านผู้จัดการทุกท่านครับก็เซสชันที่2นะครับหลังจากเบรกแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว IDP นะครับแล้วก็หรือว่าตัว ICDP นะครับซึ่งก็จะต่อเนื่องจากเซสชันแรกนะครับที่ได้มีการหา competency gap กันแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องมาพูดถึงเรื่องตัวทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP ซึ่งหัวข้อที่จะพูดเซสชันที่2นะครับก็จะมีอยู่5หัวข้อนะครับเรื่องของความสำคัญและความหมายของแผนพัฒนารายบุคคลนะครับแล้วก็หัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่าที่เราคุ้นเคยกัน70 20 10นะครับหรือว่าเป็น learning model นะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับเครื่องมือของ KM mapping นะครับหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของการประเมินการเรียนรู้นะครับแล้วก็หัวข้อที่4จะเป็นเรื่องขั้นตอนการจัดทำนะครับแผนพัฒนาหรือว่า IDP แล้วก็จะมีการเป็นให้ดูจากคลิปนะครับวิดีโอนะครับซึ่งก็จะเหมือนเซสชันแรกสำหรับในการสาธิตในการจากการที่จะในระบบนั้นทำยังไงนะครับทำอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวข้อที่5จะเรื่องของแผนงานพัฒนาระบบความสามารถของปี65นะครับกรอบของปี65นี้เรามีกรอบเวลาอย่างไรบ้างเมื่อกี้ก็เห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับซึ่งจากกระบวนการตอนแรกนะครับที่เราบอกว่ามีกระบวนการประเมินเนี่ยมีอยู่3สเตจนะครับสเตจที่1สเตจที่2สเตจที่3สเตจแรกนะครับสเตจที่1หมดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการหาตัว community assessment นะครับสเต็ปที่1นะครับสเตจที่1แล้วว่าสเต็ปที่1ที่2ที่3ที่4ไปแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องของความสำคัญในส่วนของแผนของพัฒนานะครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเซสชันแรกนะครับเห็นมีคำถามจากพอแดกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของตัว document ICAO ที่จะ refer เรื่องของตัว competency based training and assessment นะครับที่เรื่องพูดถึงว่า document อะไรที่ refer เกี่ยวกับเรื่องของ safety แล้วก็ security นะครับซึ่งถ้าหากว่าตามสไลด์ตอนเซสชันแรกที่มองดูว่า10056นะครับกับ10057 10056เนี่ยจะเกี่ยวกับด้าน NFC เนาะส่วนเรื่องหรือว่า ADCO ส่วนว่า10057เนี่ยจะเป็นเรื่องของทางด้าน Engineer CNS นะครับหรือว่า Atrophic Safety Electronic Person นะครับทั้ง2 document นี้นะครับจะ concern หรือว่าพูดง่ายๆจะ concern กับตัว security จาก NX19 นะครับกับdocument 9859ที่เรียกว่าเป็น safety management manual นะครับหรือว่าถ้าเป็น NX ก็ SMS ที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่จะตอบว่ามีทั้งที่ refer นะครับมีจากตัว document ทั้ง security นะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่อง safety ส่วน security เนี่ยจะเป็นเรื่อง NX 17นะครับส่วน document ที่จะ concern ที่เกี่ยวกับ security ก็จะเป็น8973นะอันนี้จะเป็นเรื่องของ Aviation Security Manual นะครับแต่ว่าใน10057เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รีเฟอร์ตรงนี้แต่ว่าเราก็ได้มีข้อมูลจากทางที่เราทำอยู่เรื่องของ Security มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคราวนี้ในส่วนของความสำคัญของตัวแผนพัฒนา IDP นะครับก็จากที่เราได้คุ้นเคยกับสไลด์นี้นะครับในเรื่องของตัวแผนพัฒนานะครับทุนมนุษย์นะครับในส่วนที่ระดับที่1 นะครับที่เราบอกว่าเราจะมีการวิเคราะห์สมรรถนะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการประเมินช่องว่างนะครับซึ่งพอเป็นระดับที่1ของตรงขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนพัฒนานะครับหรือว่าเป็น development roadmap นะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของ IDP ละนะครับจะพูดถึงเรื่องของตัว knowledge skill แล้วก็ attitude นะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นถึงเรื่องของตัวพฤติกรรมและก็ตัวทัศนคตินะครับรวมทั้งรูปแบบของการพัฒนานะครับซึ่งเป็นข้อย่อยในที่5นะครับก็คือการปรับรูปแบบของการพัฒนาที่ให้เป็นโคชชิ่งหรือว่าเป็น OJTI นะครับ OJT นะครับรวมถึงในเรื่องของเซลฟ์เรียนนิ่งนะครับถัดไปครับก็นี่คือเรื่องของความที่มาของความสำคัญคือว่าเราสิ่งที่เราทำตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ของตัว4ได้ครับส่วนภาพนี้นะครับจะเป็นภาพในเรื่องของการรถไฟ Community Development Roadmap นะครับซึ่งทางคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเส้นความบุคคลของบวท.เราได้อนุมัติมาแล้วครับภาพนี้จะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเราได้มีRoadmap นะครับถ้าหากดูตามจากตัวพีระมิดนะครับจะเห็นชัดดูจากด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าเรามีทั้งโค
core competency นะครับแล้วก็ functional competency นะครับขยับขึ้นไปที่ตรงปลายดิมิตเรื่องของตัว managerial competency นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับเราจะพูดถึงตัว level ก็คือ level ของตัวที่เป็น staff นะครับเป็นตัวด้าน operation รวมถึงทางด้าน manager ระดับ management ด้วยนะครับซึ่งเราก็รวมถึงตัวที่เป็น temporary หรือว่าเป็นที่เป็น outsource มาด้วยนะครับในการที่พัฒนาแต่ละระดับส่วนทางด้านขวานะครับทางด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมในการพัฒนานะครับถ้าหากจะดูจากด้านล่างเลยนะครับก็จะมีของ core community development นะโปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของตัว functional community development program นะครับรวมถึงที่เป็น management development program นะครับอันนี้ก็จะให้เห็นสไลด์นี้ก็จะให้เห็นในภาพรวมนะครับว่าเราได้มีroadmap ในครบถ้วนนะครับของบวท.เราครับส่วนเรื่องของความหมายนะครับของแผนพัฒนาครับนะครับทำความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล IDP คือแผนพัฒนารายบุคคลนะครับก็คือกระบวนการที่พนักงานและก็ผู้บังคับบัญชาร่วมกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับรวมถึงการกำหนดเครื่องมือการพัฒนานะครับระยะเวลาวิธีการและก็ผลลัพธ์ในการพัฒนานะครับออกมาเป็นแผนนะครับเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาแล้วก็ผ่านวิธีการประเมินผลการพัฒนานะครับจนสามารถนะครับมีจนมีความสามารถในระดับตำแหน่งสำหรับแผนการพัฒนารายบุคคลเนี่ยครับก็ที่กำหนดขึ้นก็เพื่อเป็นการเจริญเติบโตในสายอาชีพหรือที่เรียกว่าเป็น individual career development plan หรือว่า ICDP นะครับก็อันนี้ถ้าหากว่าเราจะเริ่มกันเลยนะครับในการที่จะเริ่มทำนะครับก่อนที่จะจัดทำสไลด์ต่อไปแล้วครับอู๋ครับก่อนที่จะจัดทำตัว IDP นะครับก็เราควรมีความเข้าใจในสักในเรื่องของตัว SLA กันหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าตัว SLA นี่อะไร SLA คือ S คือตัว selection นะครับก็คือต้องมีการเลือกเครื่องมือในการพัฒนานะครับส่วนตัวที่2ตัว L ก็คือ level of evaluation นะครับเรื่องของการระดับการประเมินผลที่สอดคล้องกับความสามารถนะครับส่วนตัวที่3 A นะครับก็คือเรื่องของ assessment คือต้องรู้ว่าวิธีการประเมินผลหลังการพัฒนานะครับประเมินหลังจากการพัฒนาแล้วพูดง่ายว่ามีการใช้วิธีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น70 20 10แล้วต้องมีการรู้และก็เข้าใจคำว่าการประเมินผลด้วยนะครับก็สำหรับถัดไปเลยครับนะครับหัวข้อถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเมื่อสักครู่ทราบเรื่องของความสำคัญแล้วก็ความหมายนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือการพัฒนานะครับเรื่องของ70 20 10ครับปูสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งเราก็จะคุ้นเคยนะครับคำว่าตัว S ตัวแรกก่อนนะครับคือตัว selection นะครับรูปแบบของการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นลักษณะที่เป็นการ learning model ที่หนึ่งคือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าเป็น on the job นะครับหรือว่า job assignment หรือว่าเป็น project assignment รวมทั้งถึง job shadowing นะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดในการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์นะครับจากการทำงานหรือว่า learning by job experience นะครับ 70% ของการเรียนรู้และการพัฒนานะครับก็มาจากการลงมือได้ทำก็ลงมือทำแล้วก็หรือว่าการทดลองทำรวมถึงเรียนรู้จากผ่านการประสบงานจริงนะครับจากการทำงานจริงแล้วก็มีการออกแบบให้การทำงานทุกวันของพนักงานได้มีโอกาสการเรียนรู้จากหน้างานจริงนะครับตลอดเวลาหรืออาจจะมาจากการที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆจากหัวหน้าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเราจะเลือกแบบไหนนะครับเลือกตัว selection แบบไหนนะครับ70 20หรือว่า10นะครับส่วนเมื่อสักครู่เราพูดถึง70เนาะคราวนี้มาดูของตัวที่20บ้าง 20% นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการlearning model ทีนี้นึงคือเรื่องของแนวคิดจากการเรียนรู้จากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในที่ทำงานรอบตัวเรานะครับ exposure social learning นะครับก็เป็นกระบวนการพูดคุยนะครับการแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นะครับเรียนรู้แบบการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้อื่นนะครับซึ่งก็รูปแบบเป็นเรื่องของการโคชชิ่งหรือการเป็น mentoring นะครับเป็นเรื่องของตัวexpert briefing เป็น meeting หรือจะเป็น summation หรือว่าจะเป็นเรื่องจากการ mock up ก็แล้วแต่ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้นะครับก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรงทำให้เกิดความรับรู้แล้วก็มีมุมมองใหม่ๆนะครับนำไปสู่การปรับปรุงผลงานแล้วก็ทำให้เกิดผลงานใหม่จากการนำไปเชื่อมโยงกับจากความรู้แล้วก็จากประสบการณ์ของตนนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น10นะครับ 10% ในส่วนของ learning model อันนี้ก็
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของ classroom training นะครับหรือว่าเป็น self training จากตัวหนังสือเองหรือจากวิดีโอหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินคาเน็ตนะครับรวมทั้ง e-learning ทางผ่าน YouTube นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแนวคิดในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่แบบเป็นทางการนะครับซึ่งก็จะเน้นการเรียนรู้จากโปรแกรมนะครับหรือว่าจากหลักสูตรที่จัดขึ้นนะครับหรือเรียกว่าเป็น education formal learning นะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจนะครับต่อทฤษฎีแนวคิดและก็หลักการใดๆพูดง่ายอันนี้เราเรียนเป็นคลาสรูมอ่านหนังสือหรือก็ฟังการบรรยายนะครับซึ่งเรื่องนึงนะครับผ่านการฝึกอบรมภายในและภายนอกรวมถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆด้วยนะครับอันนั้นคือเรื่องของตัว S not selection นะครับคราวนี้เรามาดูภาพนี้นะครับก็จริงๆเราจะฉายให้ดูว่าเป็นภาพใหญ่ที่เป็นการออกแบบระบบการเรียนรู้และก็การพัฒนาของบุคลากรนะครับที่เราจะเน้นคือตามที่ทางอู่ได้พอยให้ดูนะครับในเรื่องของดูวิธีการพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วในสไลด์นี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกว่าเรามีทั้งกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มสมบัติในหัวข้อพัฒนาแต่นี่เราจะเน้นให้ดูถึงเรื่องของวิธีการพัฒนานะครับซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องของknowledge management หรือว่าเป็นเรื่องของ KM นะครับซึ่งเราก็ได้มีอยู่แล้วนะครับทุกกองนะทุกสูตรนะครับได้ดำเนินการจัดทำตัว K-map ไว้ด้วยนะครับของแต่ละศูนย์นะครับซึ่งอันนี้เราจะให้เห็นว่าวิธีการพัฒนาซึ่งก็จาก70 20 10นะครับรวมถึงเรื่องของตัว KM นะครับและคราวนี้เราจะใช้ KM มาร่วมในการพัฒนาได้อย่างไรนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามีตัวคลิปจากทีมของ KM สั้นๆนะครับให้พวกเราได้ลองดูนะครับว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงอัตราตรง KM มาใช้ในการที่จะพัฒนาสถานการณ์หรืออยากได้อย่างไรนะครับอูเปิดเลยครับการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา competency บุคลากรบวท.บวท.เรานำเครื่องมือการจัดการความรู้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา competency ของบุคลากรผ่านเครื่องมือการพัฒนาประเภท7020 10หรือ AeroThai 70 20 10 Learning Model เพื่อให้บุคลากรบวท.สามารถเลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับตนเองได้จากแผนที่ความรู้ของหน่วยงานหรือ Knowledge Mapping ค่ะหากบุคลากรเลือกการเรียนรู้ประเภท10 Education Formal Learning หรือการเรียนรู้อย่างเป็นแบบแผนหรือเป็นทางการนอกจากการเข้าอบรมใน Classroom Training หรือ Virtual Training แล้วการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Self Learning และการอ่านหนังสือก็เป็นวิธีการหนึ่งที่บุคลากรนิยมใช้กันแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ความรู้ได้อย่างไรนั้นมาดูกันเลยค่ะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานหรือเว็บไซต์ KM Aero Thai เพื่อเลือกตำราคู่มือการปฏิบัติงานPowerPoint การสอนหรือคลิปวิดีโอความรู้ประกอบตามกระบวนการที่ท่านต้องการปิด Competency Gap เพื่อศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ตามกระบวนการได้ด้วยตนเองหากบุคลากรเลือกการเรียนรู้ประเภท20 Exposure Social Learning การเรียนรู้ประเภทนี้คือการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาสนับสนุนการเรียนรู้โดยตรงเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าการเรียนรู้ประเภท20จะเป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญตลอดจนเคล็ดลับหรือเทคนิคที่หนังสือไม่ได้บอกมาถ่ายทอดสอนงานให้กับเราผ่านเครื่องมือการเรียนรู้เช่นการสอนงานโคชชิ่งการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือ expert briefing ระบบพี่เลี้ยง mentoringการเรียนรู้ผ่านเวที Knowledge Sharing รวมไปถึงการให้บุคลากรร่วมเรียนรู้จากการจำลองสถานการณ์ Simulation หรือการสร้างรูปแบบจำลองหรือ Mock-up การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบการเข้าร่วมประชุมดูงานหรือ On-site Survey และ On-site Visit ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการตกลงกันของผู้เรียนด้วยค่ะสำหรับการเลือกเครื่องมือการพัฒนาประเภท20แผนที่ความรู้จะช่วยบอกผู้บริหารและบุคลากรได้ว่าผู้ที่มีองค์ความรู้ค
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ยังเป็น competency gap ของบุคลากรคือใครโดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานหรือเว็บไซต์ KM Aero ไทยเพื่อเลือกดูรายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้สอนงานหรือผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา competency ตามแผนการสอนงานได้นั่นเองและสำหรับเครื่องมือการพัฒนาประเภท70แม้จะเป็นเครื่องมือพัฒนาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการมอบหมายงาน OJT Project หรือ Job Assignment ผู้ที่เลือกเครื่องมือประเภทนี้ก็จะยังสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ความรู้เพื่อเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาตนเองก็ได้เช่นกันค่ะครับก็วิดีโอที่จบไปนะครับก็เป็นเรื่องของตัว KM นะครับที่เราทำกันมาแล้วนะครับแต่ละกองก็สามารถใช้แล้วก็มาประกอบในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการ selection ได้นะครับ selection หลังจากที่เราได้มีตัว competency gap แล้วจะเลือกว่า learning model เราเลือกแบบไหนนะครับ70 20หรือว่า10นะครับซึ่งก็ผ่านตัว knowledge mapping นะครับผมแต่ละกองแต่ละศูนย์ได้ซึ่งตัว KM นั้นนะครับจริงๆเราก็ได้มาจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนงานนะครับก็จะรู้ว่าถ้าเขาขาดเรื่องไหนด้านไหนนะครับจริงๆเรามีที่เป็นทั้งคลาสสิกนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญในกองในศูนย์นั้นอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนั้นมีอะไรบ้างที่เป็น explicit นะซึ่งเราเก็บไว้อยู่ใน KMap นะครับก็หลังจากถ้าหากว่าเราได้พัฒนาเขาแล้วนะครับก็จะสามารถที่พัฒนาเขาเป็นมืออาชีพได้